ดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันยศยาทีมงานจากรายการนุชฟลอไรท์ค่ะวันนี้ก็ได้สัญจรมาที่จังหวัดสุโขทัยนะคะขณะนี้ได้มานั่งอยู่ที่แปลงดอกกระหล่ำนะคะซึ่งแปลงดอกกระหล่ำนี้งามมากๆเลยนะคะเขียวขจีอยู่ในไร่นี้เลยค่ะเขาแล้วผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟลอไรท์วันนี้นะคะเขาประทับใจอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับเขาพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำชื่อหน่อยค่ะสนิทสุขคนค่ะค่ะอยู่สุโขทัยค่ะตำบลอะไรนะตำบลท่าพึ่งอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยค่ะจังหวัดสุโขทัยแล้ววันนี้ปลูกกระหล่ำแล้วใช้ผลิตภัณฑ์ของนุชฟลอไรท์เนี่ยรู้จักนุชฟลอไรท์ได้ยังไงคะดูโทรทัศน์ค่ะดูโทรทัศน์แล้วสนใจแล้วก็โทรผลงานโทรติดต่อผลงานอยู่โทรติดต่อแล้วก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะตอนที่ได้นำผลิตภัณฑ์มาใช้เนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนั้นเพิ่งได้สักอาทิตย์นึงค่ะได้ที่ลงปลูกก้นหลุมได้สักอาทิตย์นึงแต่ที่ปัญหาการปลูกดอกกระหล่ำเนี่ยเดิมเนี่ยปัญหาเป็นยังไงคะปัญหาเกี่ยวกับมันจะมีเน่าเยอะเน่าแล้วก็หนอนกวนพอมาใช้ฟลอไรท์นี่มันเบาไม่มีเน่าแต่ว่าหนอนก็ยังเบาเยอะมันไม่ค่อยมีก็คือใช้ฟลอไรท์ไปแล้วรู้สึกว่าเรื่องของหนอนเบาแล้วก็ต้นนี่ไม่มีเน่าต้นไม่เน่านะคะแล้วการใช้นี่ใช้ยังไงคะใช้5ซีซีต่อน้ํา20ลิตรค่ะขั้นแรกใช้สูตรไหนก่อนสูตร1ก่อนสูตร1ก่อนใช่มั้ยคะค่ะ5ซีซีค่ะต่อน้ํา20ลิตรค่ะต่อน้ํา20ลิตรค่ะแล้วมาใกล้ออกผลจะใช้สูตร2 5ซีซีต่อน้ํา20ลิตรเหมือนกันแต่แล้วใช้ปุ๋ยคุกนี่ผสมกับปุ๋ยที่เราหว่านอยู่ก็คือเวลาเราจะหว่านปุ๋ยเราก็คุกตรงนี้ไปด้วยนะคะก่อนไล่น้ำสักใกล้ออกดอกแล้วมันจะได้ผลแล้วแปลงนี้ฉีดสูตร1ไปกี่ครั้งคะ2ครั้งค่ะ2ครั้งแล้วช่วงระยะเวลาห่างกันนี้เรากี่วันครั้งคะ7วันต่อ1ครั้งค่ะก็ฉีด7วันต่อ1ครั้งหลังจากที่ใช้สูตร1ไปแล้วนะคะพอเริ่มที่จะออกดอกใช่มั้ยคะค่ะเราก็ใช้ตรงนี้จ้ะแล้วสูตร2นี่ฉีดไปกี่ครั้งคะพุ่งเข้า2ครั้งเข้าจะหนที่3นี่พรุ่งนี้ก็คือวันนี้เราเป็นการตัดดอกกระหล่ำครั้งแรกนะคะค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกแล้วคิดว่าใช้เนี่ยประหยัดมั้ยคะประหยัดค่ะประหยัดแล้วน้ำหนักมันดีดอกมันใหญ่ค่ะดอกมันใหญ่แล้วเป็นไงดูดอกที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟลอไรท์แล้วใบเป็นไงฮะใบมันเขียวเป็นใบเขียวเป็นมันค่ะแล้วก็ดอกนี้ใหญ่แล้วก็เป็นไงดอกหนาแน่นน้ำหนักได้เลยใช่ไหมคะก็คือเราเคยทำกระหล่ำมาหลายปีแล้วใช่ไหมคะค่ะเราก็จะรู้ความแตกต่างว่าจากเดิมเป็นยังไงแล้วก็ปัจจุบันนี้ใช้นุชฟลอไรท์แล้วเป็นยังไงใช่ไหมคะดีมากค่ะน้ำหนักดีดอกใหญ่แล้วมันหนาแน่นค่ะขนาดว่าแปลงนี้ที่บอกว่าไถดินแล้วไถไปแค่ไถธรรมดาจะใช้รถแต่นี่รถใหญ่ไถรถไถใหญ่ใหญ่มันจะไม่ค่อยงามแต่พอใช้นุชฟลอไรท์แล้วมันได้ผลเหมือนเดิมก็คือจริงๆแล้วต้องไถให้ดินมันดินร่วนกว่านี้ใช่ไหมคะนี่ก็คือไถแบบว่าพอปลูกได้ดินยังแน่นอยู่ค่ะแต่ถ้าไม่ได้ใช้นุชฟลอไรท์ก็คือมันจะไม่ค่อยงามค่ะแต่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของนุชฟลอไรท์ไปแล้วรู้สึกเป็นที่พอใจตรงนี้ใช่ไหมคะค่ะค่ะดอกสวยงามแล้วน้ำหนักดีแล้วเป็นการตัดครั้งแรกเนี่ยใช่ไหมคะวันนี้ตัดครั้งแรกตัดครั้งแรกค่ะธรรมดานี้ถ้าตัดครั้งแรกนี้ดอกจะเป็นยังไงคะดอกมันจะไม่ค่อยสวยแต่นี้มันใช้แล้วมันดอกมันสวยดอกทั้งสวยทั้งงามแล้วก็ได้น้ำหนักนะคะก็เป็นที่พอใจเนาะแล้วคิดว่าใช้นุชฟลอไรท์กับที่เคยใช้เดิมๆเนี่ยเรื่องค่าใช้จ่ายแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันเยอะค่ะเคยใช้ปุ๋ยไล่สองลูกอันนี้ใช้แค่ลูกกว่าก็คือลดปุ๋ยลงไปได้เยอะเลยนะคะค่ะแล้วเราประทับใจอย่างนี้แล้วเราจะมีอะไรบอกท่านผู้ชมบ้างคะว่าฝากบอกท่านผู้ชมว่าใช้นุชฟลอไรท์แล้วดียังไงคะขอให้ท่านใช้นุชฟลอไรท์ค่ะมันใช้ดีมีประโยชน์มากค่ะแล้วมีคุณภาพประหยัดค่ะแล้วใช้ดีพอใจแล้วเนี่ยเราได้แนะนำท่านอื่นไปบ้างหรือยังคะเนี่ยแนะนำพี่น้องค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราก็มาแปลงกระหล่ำอีกแปลงหนึ่งนะคะที่คุณสนิทได้แนะนำนะคะซึ่งเป็นพี่สาวแท้ๆเลยนะคะปลูกกระหล่ำเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกกับพี่เขาเลยค่ะว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟลอไรท์แล้วเขาประทับใจอย่างไรนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่ค่ะแนะนำชื่อนิดนึงค่ะชื่อสุบินค่ะค่ะก็ใช้แล้วก็ดอกใหญ่ดีน้องสาวมาแนะนำใช่น้องสาวมาแนะนำที่ปัญหาเดิมๆที่ผ่านมาทำกระหล่ำดอกเนี่ยพี่เจอปัญหาอะไรคะ
ก็ดอกมันเล็กอะดอกมันเล็กเคยทำข้างบ้านแต่ดอกมันเล็กแต่วันนี้เป็นไงคะกี่กิโลดอกนี้สองโลแล้วดอกสวยงามมากเลยใช่ไหมคะสวยมากเลยประทับใจมากเลยท่านผู้ชมคะก็นี่ค่ะเป็นสิ่งที่ผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟลอไรนะคะประทับใจแบบสุดๆเลยค่ะหนักดีมากๆเลยสนใจกันเยอะก็เริ่มมีคนสนใจกันเยอะแล้วใช่ไหมคะค่ะท่านผู้ชมคะนี่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของนุชฟลอไรนะคะพี่น้องเกษตรกรได้ใช้แล้วทุกคนจะต้องประทับใจนะคะเพราะว่าสินค้าของนุชฟลอไรมีแต่ของดีๆค่ะ